ันคลายเพื่อนสวัสดีครับโตโต้นะครับแอคครับผมวินครับพิงพิงค่ะครับวันนี้วันคอลเลกชันนะครับให้พวกเราทั้ง4คนนะฮะมาเติมบทเพลงที่หายไปนะครับว่าบทเพลงนั้นเป็นบทเพลงอะไรนะครับซึ่งบทเพลงที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้เป็นบทเพลงทองคำทั้งหมดเลยเพราะว่าเรามาจากเวทีเพลงโกลเด้นซองใช่ไหมครับ3 2 1 go อุ๊ยมองตาแต่เพลงปาฏิหาริย์ต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์ฝากรักฝากใครฝากใจใฝ่จองฝากรักทดลองลวงคำมันมีสองพอละเลิกลากแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเห็นฉันไม่รู้จักเลยสนามอารมณ์ประลองใฝ่จองอย่าเห็นฉันเป็นสนามประลองฝากรักฝากใครฝากใจใฝ่จองฝากรักเพราะมันเป็นลองคำสนามลงค่ะนี่ต่อแล้วทำให้กดฉันเป็นสนามประลองฝากรักฝากใครฝากใจใฝ่จองอันนี้สำหรับผมเลยผมรู้เอออ่ะอะไรอะไรอะไรต้องพึ่งนะ go อะไรวะฉากแห่งความงดงามฉากแห่งความเลียวซามเฮ้ยใช่หรอเลียวซามเปล่าเลียวซามกดแล้วอ่ะกดแล้วตอบอุ้ยฉากแห่งความงดงามฉากแห่งความเลียวซามเปล่าเสียใจเศร้าโศกฉากแห่งความงดงามฉากแห่งความเสียใจการมีไว้3 2 1 go โอ้โหกดแค่เดียวเลยเริ่มแต่วันที่เราคบกันฉันพูดคล้ายเพื่อนแต่ดูเหมือนมีสิ่งเร้าใจไว้วันลอยให้รุมสุมสวงนานวันเปลี่ยนเป็นฉันรักเธอหนึ่งมิตรชิดใกล้หนึ่งมิตรชิดใกล้เออลอยให้รุมสุมสวงนานวัน3 2 1 go โอ้ยถึงโลกแตกแหลกลานสิบครั้งใช่ป่ะฉันก็ยังฟังใจรอคอยแม้จะสิ้นวิญญาณเลื่อนลอยก็จะคอยพบเธอชาติอื่นเออชื่อเพลงรักไม่รู้ดับวิญญาณเลื่อนลอยก็จะคอยพบเธอชาติอื่นเออ3 2 1 go อุ๊ยเธอเอ๋ยฉันไม่แลเลียวรักเธอแน่ใจจริงเชียวรักเธอรักเดียวนิรันดร์แน่ใจจริงเจียวหรือเปล่าเออเอ้ยแม้เราห่างกันแสนไกลชายใดดวงใจฉันไม่แลเลียวรักเธอแน่ใจจริงเจียวรักเธอรักเดียวนิรันดร์เ
ฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนล้ำเข็นหม่นหมางค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมอ่อนใจดาวประดับใจครับคิดว่าทุกๆคนน่าจะคิดถึงบรรยากาศของการมีละครเวทีของคอนเสิร์ตมากๆเลยพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนี้ค่ะเปิดม่านใหม่เมืองไทยรัชดาลัยค่ะครับแล้วก็นอกจากจะเจอพวกเราทั้ง4คนแล้วนะครับยังเจอกับแชมป์คนล่าสุดด้วยนะครับจากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น4นะครับพี่ๆ4โพดำกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นนักแสดงละครเวทีคุณภาพที่เป็นเบอร์ต้นๆของรัชดาลัยมาร่วมด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับแฟนๆละครเวทีที่ผ่านมา15ปีแล้วอ่ะก็คือในคอนเสิร์ตนี้ทุกคนจะได้ฟังเพลงของละครเวทีในทุกๆเรื่องเลยนะฮะแล้วก็มาเป็นเวอร์ชั่นของแต่ละคนนั่นเองบอกเลยว่าสนุกคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวมาพบกับพวกเราได้ในวันที่23 24กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ